ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตโควิดโดยไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกยาวนานแค่ไหนในการควบคุมโดยรัฐบาลหลีกเลี่ยงมาตรการปิดเมืองปิดกิจการกิจกรรมต่างๆแบบทั่วประเทศเหมือนการระบาดครั้งแรกอาจเพราะหากมีการใช้มาตรการดังกล่าวน่าจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงซึ่งในครั้งนี้รัฐบาลเลือกใช้มาตรการที่มีความจำเพาะตามพื้นที่และลักษณะการระบาดค่ะแต่นั่นก็หมายความว่าต้องมีแนวทางที่เข้มข้นในการควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อให้ลดลงอยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขรองรับไหวเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าสถานการณ์ณขณะนี้การรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษานั้นเข้าขั้นคับขันแล้วการจัดการแยกผู้ป่วยติดเชื้อออกจากครอบครัวจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากและต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนการจัดสรรพื้นที่กักแยกโรคจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนทั้งการตั้งโรงพยาบาลสนามและฮอสปิทอลเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อเคสผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามรับนะคะก็คือว่าต้องเป็นผู้ป่วยสีเขียวหรือว่าขาวก็คือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือว่าอาการไม่รุนแรงซึ่งจะเป็นสถานที่หรือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่ช่วยลดการระบาดของโควิด-19 และยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนเตียงในผู้ป่วยวิกฤตสีแดงหรือว่าสีเหลืองได้อีกด้วยค่ะ